พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอน5สัญญาณถึงเวลาขายแฟรนไชส์ของคุณเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการหลายๆคนพอดำเนินธุรกิจไประยะหนึ่งเห็นว่าสินค้าหรือบริการของตัวเองเริ่มขายดิบขายดีจนมีลูกค้าสนใจมาติดต่อขอซื้อแฟรนไชส์แน่นอนว่าเจ้าของธุรกิจหลายๆคนก็จะตกลงขายแฟรนไชส์ในทันทีแต่บางคนก็กำลังรู้สึกลังเลซึ่งวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com มี5สัญญาณที่จะมาบอกคุณว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะขายแฟรนไชส์มาลองเช็คไปพร้อมกันเลยค่ะว่าคุณมีสัญญาณเหล่านี้กันไหม 1.ธุรกิจของคุณเปิดดำเนินการมาแล้ว 3-5 สาขาถ้าคุณมีร้านที่เปิดขึ้นมาแล้วมีตัวเลขประมาณรายได้ค่าใช้จ่ายและผลกำไรที่คุณแสดงต่อผู้ซื้อแฟรนไชส์ของคุณได้ให้มั่นใจในแผนการดำเนินการบริหารร้านที่มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่ถ้าคุณมีร้านที่เปิดขึ้นน้อยเกินไปข้อมูลความรู้ในการดำเนินธุรกิจของคุณก็มีน้อยเกินไปดังนั้นการเปิดร้านมาแล้ว 3-5 สาขาจะทำให้คุณมีความแม่นยำในระบบการจัดการธุรกิจโดยมีข้อมูลที่ชี้เป็นตัวเลขสาขาหรือกำไรเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ไม่มีใครสามารถมาโต้แย้งตัวเลขที่เกิดขึ้นได้ก่อนที่คุณจะขายแฟรนไชส์คุณจะต้องมีร้านต้นแบบอย่างน้อย 3-5 สาขาเพื่อเป็นการวางและทดสอบระบบแฟรนไชส์ของคุณเองว่าถ้าขายแฟรนไชส์ไปแล้วผู้ซื้อแฟรนไชส์จะได้กำไรและประสบความสำเร็จแน่นอน 2. ร้านของคุณพิสูจน์แล้วว่าทำกำไรได้ดีตัวเลขที่แสดงผลกำไรถือได้ว่าเป็นจุดที่ต้องโฟกัสกันเป็นอันดับแรกถ้าผลการคำนวณร้านของคุณไม่สามารถทำกำไรได้มันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะขายแฟรนไชส์ที่คุณจะนำระบบที่ไม่ประสบความสำเร็จนี้ไปขายให้กับคนอื่นแต่ถ้าธุรกิจของคุณยังไม่ทำกำไรคุณอย่าฝืนหลักการสำคัญในข้อนี้เป็นอันขาดเพราะธุรกิจของคุณนั้นจะไม่มีความเป็นไปได้ที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จ 3. แบรนด์สินค้าของคุณเป็นที่รู้จักในตลาดแล้วถ้าคุณยอมรับว่าสินค้าและบริการของคุณยังไม่เป็นที่รู้จักในตลาดหรือยังไม่เป็นที่รู้จักในวงการคุณจะต้องแก้ไขหากลยุทธ์แก้ความบกพร่องในเรื่องนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นไปได้ให้กับการสร้างระบบแฟรนไชส์ที่ได้ผลคนที่จะซื้อแฟรนไชส์ของคุณนั้นต้องแน่ชัดว่าสินค้าและบริการของคุณเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางแต่ถ้าคุณไม่เคยลงทุนโปรโมทแบรนด์ของคุณเลยหรือทำน้อยจนเกินไปแต่คุณต้องเรียกเก็บค่าแฟรนไชส์ฟรีจากผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ของคุณและถึงแม้ว่าคุณจะสามารถขายแฟรนไชส์ได้เงินแต่แบรนด์ไม่เป็นที่รู้จักก็จะไม่สามารถจูงใจคนที่จะมาซื้อสินค้าได้ 4. สินค้าและบริการของคุณมีจุดเด่นแตกต่างถ้าคุณเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอยากขายแฟรนไชส์และมีจุดเด่นแตกต่างจากคนอื่นก็จะทำให้มีความน่าสนใจแต่ถ้าคุณยังธรรมดาไม่มีคอนเซปต์เด่นชัดก็เป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์ของคุณหรือร้านก๋วยเตี๋ยวของคุณซึ่งความแตกต่างอาจเป็นที่ตัวอาหารกระบวนการผลิตรูปแบบการให้บริการบรรจุหีบห่อสไตล์การตกแต่งร้านหรืออะไรที่ผู้คนกล่าวถึง 5. คุณรู้เรื่องแฟรนไชส์และบริหารระบบได้หรือไม่ถ้าคุณขายแฟรนไชส์ออกไปคุณจะต้องมีทักษะในการบริหารงานในระบบใหญ่ซึ่งก็จะยากยิ่งขึ้นและเมื่อคุณต้องบริหารแฟรนไชส์ซีที่ไม่ใช่ลูกจ้างของคุณแต่เป็นหุ้นส่วนของคุณที่มีลักษณะที่หลากหลายรูปแบบดังนั้นคุณจะต้องเป็นผู้บริหารที่มีความแข็งแกร่งหากคุณทราบว่าคุณอ่อนในเรื่องใดขอแนะนำให้คุณหาที่ปรึกษาหรือจ้างคนที่เก่งในเรื่องนั้นๆมาคอยช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นหรือมีทีมงานบริษัทที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นและก็จะได้เห็นกันแล้วว่าสัญญาณของธุรกิจที่เหมาะสำหรับการขายแฟรนไชส์นั้นมีอะไรบ้างผู้ประกอบการที่กำลังทำธุรกิจอยู่ถ้าอยากจะทำแฟรนไชส์ต้องกลับไปดูตัวเองกันก่อนว่าธุรกิจของคุณนั้นมี5สัญญาณดังกล่าวแล้วหรือไม่ถ้ายังจะต้องรีบพัฒนาให้มีสัญญาณกันด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.comหรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ